งานหนักทำไมแมนยูถึงห้ามประมาทมูฟหลังจากบุกไปชนะเชลซี 2-0 ถึงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ในรอบ5มาได้เมื่อวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทะยานเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้โดยที่พวกเขาต้องไปเยือนวูแฮมตันวันเดอเรอร์สที่สนามโมลีนิวทั้งนี้หลายคนเชื่อว่านี่เป็นคู่แข่งที่แมนยูไนเต็ดน่าจะผ่านไปได้แบบไม่ยากเย็นนักและมองว่าในที่สุดปีศาจแดงก็จะเล่นแบบผ่อนคลายได้สักทีหลังจากที่เจองานโหดมา2รอบติดทั้งอาร์เซนอลในรอบ4และเชลซีในรอบ5อย่างไรก็ตามที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเกมที่ทีมของโอเล่กุนนาโซชาจะประมาทไม่ได้เลยและนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฟอร์มกำลังดี14มกราคม2019คือครั้งล่าสุดที่ขุนพลของนูโนเอสปิริโตซานโตพบกับความปราชัยโดยหนนั้นพวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ในลีกโดยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่แพ้ใครเลย7นัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นการชนะ5เกมและเสมอ2นัดแน่นอนในจำนวน7นัดดังกล่าวนั้นเกมที่ดูหนักนิดหน่อยสำหรับพวกเขาอาจจะมีเพียงนัดกับเลสเตอร์ซิตี้ชนะ4-3เกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะ3-0และนัดดวลเอเวอร์ตันชนะ3-1แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้ง7นัดนั้นวูฟทำประตูได้ทั้งหมดทั้งนี้วูฟมีโอกาสที่จะสานต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมก่อนที่จะเจอกับแมนยูไนเต็ดด้วยเพราะก่อนถึงนัดดวลกับปีศาจแดงพวกเขามีคิวที่ต้องฉักกับบอร์นมัธฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์คาร์ดิฟซิตี้และเชลซีซึ่งเกมที่ดูหยิ่งที่สุดคือนัดกับสิงโตน้ำเงินครามโดยถึงแม้นัดนี้พวกเขามีแววที่จะแพ้แต่อีก3นัดที่เหลือพวกเขามีโอกาสเก็บชัยชนะสูงในระดับหนึ่งทั้งหมดเล่นในบ้านได้ยอดเยี่ยมในแวดวงกีฬาทีมเย่ามักจะได้เปรียบทีมเยือนจากการที่มีแฟนบอลจำนวนมากคอยให้กำลังใจพวกเขาและมีความคุ้นเคยกับสภาพสนามเป็นอย่างดีซึ่งวูฟก็ฉวยประโยชน์ได้ดีเมื่อเล่นในบ้านเพราะในฤดูกาลนี้พวกเขาแพ้เวลาลงเล่นเกมเย่าในทุกรายการไปเพียง5หนจากทั้งหมด17นัดทั้งนี้ถ้านับเฉพาะในลีกแล้วล่ะก็วูฟสามารถเก็บชัยชนะเวลาลงเล่นในบ้านได้ถึง6เกมจาก14นัดโดยถ้าไม่นับรวมทีมในกลุ่มท็อป6แล้วแล้วก็พวกเขาก็ชนะเวลาลงเล่นในบ้านเป็นรองแค่บอร์นมัธเพียงทีมเดียวเท่านั้นด้วยไม่กลัวทีมใหญ่ปกติแล้วเวลาทีมระดับเล็กๆเจอทีมใหญ่ก็มักจะสู้ได้ยากเพราะคุณภาพนักเตะของพวกเขาจะเป็นรองอีกฝ่ายเยอะพอตัวและตัวเลือกให้ใช้งานก็มักจะสู้กับพวกทีมใหญ่ไม่ได้ด้วยซึ่งในสายตาของคนทั่วไปวูฟก็ดูเป็นเพียงทีมเล็กๆทีมหนึ่งอย่างไรก็ตามตลอดทั้งฤดูกาล 2018-19 วูฟก็แพ้ทีมเล็กจากการลงเล่นในทุกรายการเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นประกอบด้วยการพ่ายท็อตแนมฮอตสเปอร์2-3แพ้ลิเวอร์พูล0-2และพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ซึ่งในเกมกับสเปอร์พวกเขาแสดงให้เห็นถึงลูกคืดที่ยอดเยี่ยมหลังจากโดนนำไปก่อน3ลูกแต่ก็ไม่ย่อท้อจนเกือบจะตีเสมอได้นอกจากนี้ในฤดูกาลนี้วูฟก็เคยคว่ำทีมใหญ่ได้เหมือนกันอย่างในเกม FA ครับที่ชนะลิเวอร์พูล2-1กับเกมลีกที่ชนะเชลซีด้วยสกอร์เดียวกันดังนั้นถ้าเกิดแมนยูไนเต็ดประมาทแล้วล่ะก็พวกเขาก็อาจจะต้องน้ำตาตกก็ได้